โดยเฉพาะสำหรับคุณแม่คนไหนที่ปวดบริเวณก้นกบปวดบริเวณก้นนั่งเนาะปวดบริเวณสะโพกครูแนะนำเลยว่าเวลาที่นั่งกับพื้นนะคะถ้าเป็นไปได้หาเบาะหาหมอนหนาๆหรือผ้าขนหนูมารองไว้ใต้ก้นของเรานะคะเราจะเริ่มจากการฝึกการหายใจก่อนเนาะเช่นเดิมวันนี้เนี่ยครูจะเน้นเรื่องของการหายใจแล้วก็การฝึกออกกำลังกายในแบบที่เรียกว่าเราจะใช้ฝาผนังเป็นตัวช่วยนะคะถ้าใครมีลูกบอลก็สามารถใช้ลูกบอลได้ถ้าใครไม่มีลูกบอลเดี๋ยวครูจะสอนท่าที่สามารถดัดแปลงให้เนาะโอเคเริ่มจากการนั่งในท่าที่ผ่อนคลายนะคะเราจะเริ่มจากไพรมอลซาวด์ก็คือการที่เราปล่อยวางเอาเสียงเอาพลังลบออกไปทั้งหมดพร้อมกับเสียงของเราตอนหายใจออกจะเป็นแบบนี้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกปล่อยวางแล้วทิ้งพลังงานลบออกไปพร้อมกับลมหายใจออกไม่เอาพร้อมนะอีก4รอบหายใจเข้าลึกๆอีก1รอบค่ะโอเคนั่งอยู่ในท่ากระดูกสันหลังตั้งตรงนะคะมือข้างหนึ่งใกล้กับลูกในครรภ์ของเราแล้วก็มืออีกข้างใกล้กับหัวใจของเรานะหายใจเข้าจินตนาการว่าเราได้เดินทางออกซิเจนนะคะผ่านไปสู่ปอดของเราลงไปสู่ครรภ์สู่ลูกในครรภ์ของเราตอนหายใจออกจินตนาการว่าเราค่อยๆปลดปล่อยเอาพลังงานลบออกไปผ่านกระดูกสันหลังผ่านไปทางด้านหลังนะจ๊ะจินตนาการว่าตอนนี้เราค่อยๆดึงสะดือไปที่แผ่นหลังหายใจเข้าไปสู่ปอดของเราไปสู่ลูกในครรภ์หายใจออกค่อยๆดึงสะดือไปที่แผ่นหลังหายใจเข้าลึกๆผ่านรูจมูกทั้งสองข้างหายใจออกค่อยๆเป่าลมออกผ่านปากเหมือนกับการเป่าเค้กวันเกิดนะคะหายใจเข้าหายใจออกทำแบบนี้อีก3-4การหายใจอีก1 รอบนะคะแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมาช้าๆในการฝึกการหายใจนะคะครูพยายามอยากให้คุณแม่เนาะฝึกโดยการเปล่งเสียงตอนหายใจออกเราเริ่มจากการที่เราผ่อนคลายแล้วเอาพลังงานลบออกไปพร้อมกับลมหายใจออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ในปอดของเราสามารถที่จะรับออกซิเจนได้มากขึ้นสู่ปอดของเรานะคะคราวนี้การที่เราฝึกที่จะเปล่งเสียงตอนหายใจออกนอกจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกับปอดแล้วเนี่ยยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้คุณแม่ด้วยเพราะเราต้องการให้การหายใจออกย้ำอีก1 รอบนะยาวกว่าการหายใจเข้าซึ่งคุณแม่สามารถนำเทคนิคการหายใจเหล่านี้นะคะไปใช้ในช่วงการเจ็บคันคลอดและช่วงคลอดได้เนาะเริ่มแรกก่อนเลยก็คือตอนที่เราหายใจเข้าให้รู้สึกว่าท้องป่องหายใจออกจินตนาการว่าเราค่อยๆดึงสะดือไปที่แผ่นหลังหายใจเข้าท้องป่องหน้าท้องขยายหายใจออกค่อยๆดึงสะดือไปที่แผ่นหลังอีก5การหายใจนะคะตอนที่เราหายใจออกคราวนี้อ้ออยากให้เปล่งคำว่าอาเหมือนป้าป้ามาม่าแบบนี้นะคะเปล่งคำว่าอาให้ยาวที่สุดเท่าที่เราทำได้ตอนหายใจออก5 รอบนะจ๊ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกอา
อ่าอ่อีกหนึ่งรอบด้วยความมั่นใจอ่าแล้วค่อยๆผ่อนคลายลืมตาขึ้นมาเบาๆค่ะโอเคก่อนที่เราจะไปท่าการหายใจเทคนิคต่อไปเนาะคราวนี้ประสาทนะคะให้ปลายเท้าและส้นเท้านะคะชิดติดกันอยู่ในท่าของผีเสื้อเนาะแล้วค่อยๆหมุนสะโพกจากทางด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะคะถ้าเป็นของซูมเนี่ยถ้าณตอนนี้จากเป็นเรื่องของจากขวาไปซ้ายถ้าเป็นของ Instagram ก็เป็นจากซ้ายไปขวาแล้วแต่คุณแม่เลยเพราะเราต้องหมุนกลับทั้งสองข้างเนาะสังเกตนะคะว่าตอนที่เราหมุนสะโพกพยายามให้กระดูกก้นนั่งของเรายังสัมผัสกับเบาะใต้ก้นนั่งของเราอยู่เนาะ4และ5แล้วค่อยๆหมุนกลับนะจ๊ะคุณแม่จ๋า5 4อ่ะ3 2และ1โอเคสำหรับในท่าต่อไปนะคะสำหรับเทคนิคการหายใจอันต่อไปก็คือคราวนี้เนี่ยสังเกตนะคะว่าเราจะเปล่งคำว่าอีไม่ได้ด่าใครนะจ๊ะแต่ให้ตอนที่เปล่งคำนี้เนี่ยให้เรายิ้มไปด้วยแล้วมีความสุขเหมือนแบบว่าเหมือนเราพูดคำว่าชีสอะไรประมาณนี้นะคะเปล่งคำว่าอีตอนหายใจออกโดยให้มีความรู้สึกว่ามีรู้สึกถึงการยิ้มถึงความสุขบนใบหน้าของเรานิดนึงนะคะเปล่งคำว่าอีตอนหายใจออกเนาะอยู่ที่ประมาณ5รอบโอเคหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยิ้มไว้อีอียังยิ้มอยู่ใช่ไหมคะ ครูขออีก4รอบหายใจเข้าลึกๆอีหญิงหวานๆมีความสุขอีตบมือค่ะ applause โอเคสำหรับใครหลายๆคนเนาะซึ่งเพิ่งเข้ามาอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมครูต้องสอนให้ฝึกการหายใจออกและทำเสียงนะคะเขาใช้เทคนิคนี้เนาะสำหรับคนที่เตรียมฝึกปอดที่จะร้องเพลงดังนั้นถ้าเราพูดถึงในช่วงของการเจ็บคันคลอดนะคะครูจะบอกคุณแม่เสมอว่าอนุญาตให้ตัวเองเปล่งเสียงออกมาเพื่อช่วยลดความกังวลลดความกลัวแล้วก็ลดอาการเจ็บคันคลอดได้นะคะแต่การฝึกให้มีการเปล่งเสียงตอนหายใจออกแบบถูกวิธีจะทำให้คุณแม่เนี่ยลดกลัวมากเป็นพิเศษเพราะว่าการที่เราฝึกเปล่งเสียงแบบนี้นะแม่ออฟก็คือมันจะแตกต่างกับการที่เราร้องเสียงกรีดเสียงกรีดเนี่ยเสียงเขาจะขึ้นข้างบนแต่เวลาที่เราเปล่งเสียงเสียงของเราเนี่ยมันจะลงไปข้างล่างเพื่อเป็นการผ่อนคลายแล้วจินตนาการว่าตอนที่เราคลอดลูกออกมาเนาะเป็นการคลอดลูกที่เป็นไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกคือลูกจะลงสู่เชิงกรานแล้วนำไปสู่การคลอด
ซึ่งแตกต่างจากเสียงกรีดที่เป็นเสียงขึ้นเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าถ้าอยากให้การคลอดของเรานะคะมีความราบเรียบมากเท่าไหร่ระยะในการจัดการคลอดสั้นแค่ไหนถ้าคุณแม่อยากจะผ่อนคลายแล้วปลดปล่อยเอาความเจ็บปวดไปพร้อมกับเสียงตัวเองให้จินตนาการว่าเสียงต้องลงเท่านั้นโอเคอ่ะอันต่อไปค่ะเหยียดขาด้านใดด้านหนึ่งเนาะตอนนี้อ้อยเหยียดขาด้านขวาแล้วก็งอเข่าด้านซ้ายนะคะหายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกค่อยๆโน้มตัวไปทางขาที่เราเหยียดไว้ให้รู้สึกถึงการเหยียดยืดของสีข้างด้านตรงข้ามนะคะแล้วค่อยๆวาดแขนกลับมาเราทำแบบนี้เนาะอีก3รอบหายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกการเหยียดยืดของสีข้างด้านตรงข้ามหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลึกๆเข้าและออกคราวนี้เป็นไปตามการหายใจของแต่ละคนนะคะอีกหนึ่งรอบนะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกโอเคค่อยๆวางฝ่ามือนะคะสำหรับเข่าที่เรางออยู่ไว้ด้านหลังสะโพกเหยียดขายกสะโพกขึ้นแล้วเหยียดแขนมองไปที่เพดานหายใจเข้าลึกๆหายใจช้าๆค้างในท่านี้แต่อย่ากั้นหายใจนะจ๊ะ3 2ยืดอกไว้เหยียดยืดบริเวณด้านหน้าลำตัวของเราแล้วค่อยๆนะคะวางสะโพกลงไปที่เบาะที่หมอนช้าๆเบาๆโอเคเราเปล่งคำว่า R ไปแล้วเราเปล่งคำว่า E ไปแล้วอันต่อไปเราจะเปล่งคำว่า O ค่ะทำคล้ายๆเหมือนปากจู๋โออ่าฮะแต่เทคนิคของโออาจจะแตกต่างจากการเปล่งเสียงอื่นนิดนึงก็คือให้ใช้โทนเสียงต่ำแล้วตอนที่เปล่งคำว่าโอนะคะให้จินตนาการว่าเราค่อยๆให้อากาศเนี่ยผ่านปากของเราเบาๆช้าๆก็จะเป็นแบบนี้นะหายใจเข้าโอเยี่ยมเบาๆช้าๆแบบนี้นะคะเราจะเป็นแบบนี้อีกประมาณ5การหายใจนะจ๊ะผ่อนคลายเหมือนเดิมจะพักฝ่ามือแบบไหนก็แล้วแต่นะคะหรือจะให้ฝ่ามือของเราให้ความอุ่นจากฝ่ามือของเราให้กับลูกในครรภ์แล้วแต่คุณแม่เลยนะคะสำคัญคือผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างนะหายใจเข้าหายใจออกโอีกหนึ่งรอบค่ะโอค่อยๆผ่อนคลายนะคะลูกดูในท้องเป็นไงบ้างจ๊ะเสียงแม่เพราะไหมสู้แก้มวิชุดาได้นู่นวิชุดาแก้มมันชื่อจริงชื่ออะไรวะแก้มเดอะสตาร์แล้วกันน้องง่ายๆเลย ตอนนี้เปลี่ยนอีกหนึ่งข้างนะคะเหมือนเดิมนะจ๊ะเหยียดขาด้านใดด้านหนึ่งนะคะตอนนี้อ้อยเหยียดขาด้านซ้ายงอขอบด้านขวานะคะหายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกโน้มตัวไปทางด้านขาที่เราเหยียดรู้สึกถึงการเหยียดยืดสี่ข้างด้านตรงข้ามของเราหายใจเข้า
และหายใจออกค่อยๆวาดแพลนกลับมาที่เดิมนะคะทำแบบนี้อีก4รอบเข้าออกเข้าและออกไปอีกหนึ่งรอบนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้าค่อยๆกลับมาตรงกลางแล้วหายใจออกค่อยๆวาดแขนสองข้างลงช้าๆโอเคสำหรับการเปล่งเสียงอันต่อไปนะคะเมื่อกี้เรามีคำว่าอีตอนยิ้มแล้วเนาะตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นคำว่าไอแล้วก็ยิ้มไอเหมือนด่าอีกแล้วอีกับไอตอนเปล่งคำว่าไอนะคะให้พยายามทําตาโตๆเข้าไว้เหมือนแบบโคตรมีความสุขอะแต่ว่าตื่นเต้นมากจะได้เจอลูกเร็วๆนี้เลยอะไรเงี้ยนะคะเปล่งคําว่าไอตอนที่เรายิ้มนิดๆบนแก้มของเราตาโตๆมีความสุขเพลิดเพลินกับความสุขเพลิดเพลินกับการที่เราได้เปล่งเสียงและเพลิดเพลินกับการที่ได้ฟังครูเปล่งเสียงไปด้วยนะจ๊ะโอเคเราจะเปล่งคําว่าไอนะคะอยู่ที่ประมาณ5การหายใจอ่ะครูลืมย้ําไปว่าเพราะว่าการหายใจของเราอ่ะมีจังหวะที่แตกต่างกันไปบางทีไม่ออกก็จะแบบกูต้องรอครูป่ะวะเป็นไปเลยโอเคป่ะคะถ้าครูเปล่งแล้วแบบมันยาวเกินคือแม่ไปตามจังหวะของตัวเองเลยนะคะโอเคเหมือนเดิมประคองลูกในครรภ์ของเราไว้อย่าลืมยิ้มนะจ๊ะหายใจเข้าออกไอด้วยความสุขนะคะโอเคครูว่าเรานั่งกันมานานแล้วนะจ๊ะคราวนี้มายืนกันบ้างเดี๋ยวคุณแม่ค่ะปึ๊บนี่เปลี่ยนโหมดไอ้สูงขึ้นนี่ฉันดีใจมากเลยนะอย่างน้อยมีคนดูเราผ่านอินสตาแกรมทั้งสองคนเนี่ยสำหรับท่าต่อไปนะคะคราวนี้อ้อจะทำให้ดูในแบบที่ไม่จำเป็นต้องใช้ฝ่าผนังในตัวช่วยนะคะในการฝึกท่าลันช์สำหรับท่าลันช์เนี่ยจะแตกต่างจากท่านั่งยองตรงที่ว่าขาข้างนึงเนาะจะอยู่ด้านหน้าขาด้านนึงอยู่ด้านหลังถ้าใครนะคะที่กลัวปวดเข่าก็หาหมอนมารองใต้เข่าแบบนี้แล้วค่อยๆ ยกตัวขึ้นและลงช้าๆสำหรับคุณแม่นะคะที่ที่บ้านมีลูกบอลแบบนี้นะจ๊ะคิดว่าวันนี้จะผ่านอะไรง่ายๆเหรอคะครูจะให้แม่ออกทำแบบนี้นะขาด้านหนึ่งอยู่ด้านหน้าอีกด้านหนึ่งอยู่ด้านหลังลูกบอลซัพพอร์ตตรงบริเวณนะคะหลังส่วนกลางและหลังส่วนล่างเพราะว่าตอนที่ออฟต้องค่อยๆขยับเข่าลงเห็นป่ะว่าลูกบอลจะขยับขึ้นเพื่อไปซัพพอร์ตหลังส่วนบนถ้าทำในท่านี้แล้วมีลูกบอลคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังนะการฝึกท่าลันช์จะง่ายขึ้นพอง่ายขึ้นก็จำนวนในการฝึกก็เพิ่มขึ้นโอเคใช่แล้วขยับเท้านึงด้านหน้าอีกด้านนึงด้านหลังโอเคอยู่ในท่านี้เนาะเสร็จแล้วนะคะท่านี้สังเกตนะว่าให้พยายามเหยียดขาด้านหลังให้สุดเท่าที่ทำได้แล้วยกส้นเท้าด้านหลังขึ้นขยับเท้าด้านหน้านั่นเองนิดนึงโอเคแล้วคราวนี้ค่อยๆงอเข่าด้านหลังลงช้าๆ
ใช่แล้วสังเกตนะว่าส้นเท้าด้านหลังจะขึ้นตลอดเวลาเนาะคราวนี้วิธีการเพื่อที่ออฟไม่ต้องกลัวคือดันหลังไปที่ลูกบอลเลยสำหรับใครที่ปวดหลังนะคะท่านี้ช่วยลดอาการปวดหลังด้วยพร้อมยังยี่สิบรอบหายใจเข้างอเข่าด้านขวาและขึ้นใช่แล้วหนึ่งไปจ้าสองเยี่ยมสามสี่ห้าครูบอก20ใช่ป่ะหกอ่ะขอสิบขอสิบขอสิบหลังกดไว้ที่บอลเลยนะคะหลังไปพิงที่บอลเลยโอเคห้าสี่เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วสามสองและหนึ่งบางคนเนี่ยแหละค่ะเขาฝึกโยคะแค่อาทิตย์ละครั้งก็เราก็จะสังเกตชัดเจนมากเลยนะคะ อ่ะทำอีกข้างหนึ่งคราวนี้นะคะพอเข้ามาสู่ในไตรมาสที่สองและในไตรมาสที่สามเนื่องด้วยลูกมีเขาก็ตัวโตขึ้นเนาะมดลูกเราก็ขยายหน้าท้องเราก็ใหญ่ขึ้นดังนั้นสังเกตจากท่าณตอนนี้นะคะครูอยากให้ออฟอ่ะกางหายกว้างหน่อยนิดนึงใช่ขยับเท้าซ้ายมาด้านนี้นิดนึงถ้าสังเกตจากตรงด้านหน้านะคะแทนที่เท้าจะไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้เนาะให้มันอยู่ในทิศทางที่กว้างขึ้นมานิดนึงใช่แล้วตอนที่เราค่อยๆขยับเข่าด้านหลังลงเราจะได้มีพื้นที่กับหน้าท้องของเราด้วยฮะแล้วเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องกลัวคือพิงหลังเราไปที่ลูกบอลเลยโอเคถ้าพร้อมแล้วไปจ้ะ10ครั้ง10พิงไปเลยพิงไปเลยพยายามดันไปด้านหลังพยายามอย่าผลักตัวเองไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังอย่างเดียวเลยลูกบอลจะได้ไม่ขยับใช่แบบนั้นเลย4 5 6 7 8อย่าหลับตานะเฮ้ย9และ10โอเค5จะให้ทำอีก1รอบนะคะให้ทำอีก1เซตแต่ละเซตก็คือ10ครั้งเช่นเดิมในกรณีนะคะที่ปวดหลังแล้วที่บ้านมีลูกบอลให้ใช้ลูกบอลไปเลยคราวนี้ครูอยากให้ออฟกางขาให้กว้างกว่าเดิมนิดนึงโอเคพร้อมยังคะตอนนี้เนี่ยเท้าด้านขวาเราอยู่ด้านหลังเนาะดังนั้นให้ยกส้นเท้าด้านขวาขึ้นนะคะแล้วหลังของเราพิงลูกบอลตลอดเวลาโอเคพยายามไม่ผลักไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังตลอดนะคะถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะ1 2ใช่3 4พิงไปเลยที่ลูกบอล5อีก5รอบ6เจ็ดไม่ทันตั้งตัวสิว่าวันนี้ต้องมาทำอะไรขนาดนี้เนี่ย8 9และ10เก่งอ่ะอีกข้างเลยจ้าโอเคง่ายขึ้นไหมถ้ามีลูกบอลเหมือนจะง่ายขึ้นเนาะงั้นทำสัก100ครั้งในแต่ละข้างโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะไปจ้า1สองสามพิงไปเลยนะแบบนี้หลังจะได้ตรงแล้วไม่ปวดหลังเลยนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบฮะอันต่อไปนะคะก่อนอื่นนะคะเผื่อถ้าใครเนาะมีความตั้งใจว่าคู่ขาเห็นออกกำลังกายกับลูกบอลแล้วดูมันง่ายดีอยากซื้อลูกบอลเป็นของตัวเองบ้างนะคะวิธีการในการเลือกซื้อลูกบอลเนาะขนาดนี้นะคะคือขนาดที่75เซนนะคะถ้าลูกบอลเราอ่ะมีขนาดที่เวลาเรานั่งไปแล้วแล้วเข่าเรานะคะอยู่ระดับเดียวกันกับสะโพกหรือสูงกว่าสะโพกนิดนึงเนี่ยเหมาะสมกับเราขนาดสีฟ้าที่แม่ออฟใช้เป็นขนาด65เซนนะคะลูกบอลไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อที่แพงนะคะแต่ให้เลือกที่คุณภาพมากกว่าเนาะไอ้2อันที่อ้อมีอ่ะ Made in China จ้ะเพราะฉะนั้นคือโดยปกติแล้วลูกบอลส่วนใหญ่ก็ Made in China แล้วก็ขนาด
น่าจะราคาไม่เกินถ้าครูจะไม่ผิดไม่น่าจะเกิน300 บาท400 บาทเนาะถ้าคุณแม่คนไหนมีความตั้งใจว่าอยากจะฝึกออกกำลังกายแล้วสามารถนำไปใช้หลังคลอดได้ครูก็แนะนำให้ซื้อลูกบอลเป็นของตัวเองไปเลยนะจ๊ะถ้าต่อไปค่ะคุณแม่ค่ะใช้ลูกบอลลูกนั้นก็ได้ใหญ่เล็กอยู่ที่ความสูงของเราเป็นหลักครูใช้ทั้งสองไซส์เลยโอเคคราวนี้นะคะรักกันค่อยๆขยับเท้าออกมานิดนึงนะคะเหมือนคล้ายๆลักษณะว่าเราอ่ะจะพิงหลังเราไปที่ลูกบอลเลยนะจ๊ะกางขาให้กว้างกว่าระดับสะโพกมานิดนึงโอเครู้ใช่ไหมคะว่าจะทำอะไร What? ใช่แล้ว คราวนี้พยายามพิงหลังไปที่ลูกบอลแล้วดันลูกบอลไปที่ฝาผนังย้ำว่าฝาผนังบ้านคุณต้องแข็งแรงนะคะหายใจเข้าค่อยๆนะคะขยับก้นเราโดยที่น้ำหนักลงที่ตรงส้นเท้าโอเคป่ะกางเข่าให้กว้างเท่าที่เรารู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดลงให้ลึกที่สุดเท่าที่เราทำได้พยายามดันหลังเราไปที่ลูกบอลเหมือนเดิมอย่าให้เริ่มใช่ไหมคะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าโอเค20ง่ายๆ19 18 17พยายามให้น้ำหนักลงตรงส้นเท้านะคะ16ยังหายใจใช่ไหมคะคุณแม่คะ15อะฮะ14 13 12เอาค้างไว้ก่อนจ้าพิงไปพิงไปมีความสุขทำไมฉันแข็งแรงอะไรขนาดนี้โอเคยังเหลืออีก10ครั้งนะคะคราวนี้เนี่ยอ้ออยากให้แม่ผ่อนคลายพิงหลังไปที่ลูกบอลเลยวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นกว้างๆหายใจเข้ายืดอกเงยหน้ามองบนหายใจออกค่อยๆวาดแขนลงมาช้าๆฮะหายใจเข้าหายใจออกโอเคออกไปหนึ่งรอบหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆรู้ใช่ไหมจ๊ะรออีก10ครั้งคราวนี้อยากให้กางขาให้กว้างกว่าเดิมนิดนึงอันนี้ดีมากเลยนะคะให้ลูกบอลซัพพอร์ตบริเวณหลังส่วนกลางและหลังส่วนล่างเนาะเพราะตอนที่เรางอเข่าแล้วขยับตัวลงเนี่ยบอลเขาจะขึ้นมาซัพพอร์ตตรงหลังส่วนกลางและหลังส่วนบนนะคะคราวนี้ประคองลูกเราไว้นะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วหายใจเข้าและหายใจออกเยี่ยม9ฮะ8 7แต่เราคนงงว่ามีเสือโยคะไว้ทำไมไม่ได้ใช้6หาไปเรื่อยนะแม่5พยายามขยับเข่านิดนึงฮะเท้าอยู่ที่เดิมนะคะ4เยี่ยม3ฮะ2น้ำหนักตรงส้นเท้านะคะและ1ค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนออฟนับ1ถึง10ให้ครูนิดนึงนับแบบมีความสุข good attitude เหมือนอแมนดาได้มงสาวเลยฮะเยี่ยมลงอีกนึงลงอีกนึงแปดไม่นับเร็วไงวะแล้วค่อยๆขึ้นมาอ่ะโอเคสำหรับท่านี้นะคะวิธีการผ่อนคลายอันต่อไปกลับมาเหมือนเดิมประคองลูกในครรภ์ของเราไว้ด้วยมือด้านใดด้านหนึ่งนะคะเผื่อคนใน Instagram เห็นด้วยหายใจเข้าโน้มตัวไปทางด้านซ้ายแล้วค่อยๆกลับมาตรงกลางแล้วค่อยๆเปลี่ยนขยับอีกข้างหนึ่งฮะวิธีการนี้เหมือนเดิมนะจ๊ะพิงไปที่ลูกบอลเลยให้น้ำหนักตัวเราไปที่ลูกบอลไปที่ฝาผนังเลยนะคะอ่ะทำแบบนี้อีกสัก6การหายใจหายใจเข้าหายใจออก6แล้วค่อยๆขยับไปข้างหนึ่ง5รู้สึกเป็นการหยืดยืดของสีข้างด้านตรงข้าง4ฮะ3 2อีก1รอบค่ะและ1
โอเคจากท่านี้นะคะมือข้างหนึ่งอยู่ใกล้กับลูกในครรภ์ของเราน้องมืออีกข้างนึงอยู่ใกล้กับหัวใจของเราสำหรับคำต่อไปนะคะอ้อยให้เปล่งคำว่าอูนะคะเสียงอูให้รู้สึกถึงการสั่นสะเทือนถึงพลังบวกบริเวณรอบๆหัวใจหน้าอกกระเพาะหน้าท้องไปจนถึงครรภ์ของเราเปล่งคำว่าอูตอนหายใจออกจินตนาการว่าเสียงเป็นเสียงที่ค่อยๆลงสู่ปอดของเราสู่หัวใจของเราไปสู่ลูกในครรภ์แล้วก็ผ่านไปที่birth canal ฮูฮาของเราจิมมี่ของเราลงไปที่พื้นดินนะคะทุกอย่างเป็นไปพร้อมกับการจินตนาการนะคะหายใจเข้าลึกๆอูอูถึงรอบโอเคคราวนี้นะคะลงมาสู่พื้นเสื่ออีกหนึ่งรอบอ้อก็จะให้คุณแม่ใช้ลูกบอลอีกหนึ่งครั้งนะจ๊ะสำหรับใครนะคะที่มีลูกบอลใช้ลูกบอลถ้าใครไม่มีลูกบอลเดี๋ยวครูจะแนะนำวิธีการใช้เช่นโซฟาเก้าอี้เนาะหรือแม้กระทั่งฝาผนังนะคะเริ่มจากการที่เรานอนตะแคงก่อนแล้วค่อยๆนอนหงายให้บริเวณของลูกบอลของเรานะคะอยู่ใกล้กับตรงต้นขาด้านหลังตรงแฮมสตริงของเราใกล้กับบริเวณของก้นของเราเดี๋ยวฉันไปหาเธอนะแล้วคราวนี้เนี่ยค่อยๆนะคะใช้ปลายส้นเท้าใช้ส้นเท้าของเราทิ้งน้ำหนักไปที่ส้นเท้าแบบนี้โอเคในกรณีที่คนที่กลัวว่าลูกบอลจะขยับครูให้ใช้วิธีการว่าให้ใช้ลูกบอลเนี่ยพิงไปที่ฝาผนังเดี๋ยวครูจะทำให้ดูนะฝ่ามือทั้งสองข้างอยู่ที่พื้นแบบนี้นะคะหายใจเข้าเตรียมพร้อมร่างกายของเราหายใจออกค่อยๆยกสะโพกขึ้นเท่าที่เราทำได้ให้รู้สึกว่าน้ำหนักลงที่ตรงส้นเท้าน้ำหนักลงมาที่ก้นมีการทำงานของก้นน้ำหนักลงที่หัวไหล่น้อยที่สุดโอเคหายใจเข้าค่อยๆวางสะโพกลงช้าๆการฝึกแบบนี้นะคะเพื่อหนึ่งเพิ่มความแข็งแรงให้กับบริเวณกล้ามเนื้อส่วนก้นนะคะกล้ามเนื้อส่วนล่างเพราะช่วยในการเบ่งคันคลอดเนาะอันที่หนึ่งอันที่สองนะคะพอกล้ามเนื้อก้นของเราแข็งแรงก็จะลดอาการปวดหลังด้วยฮะเราจะทำแบบ4ออปชันนะอันนี้ออปชันแรกโอเคถ้ามีให้คุณสามีนะคะหรือให้เพื่อนของเราหรือจะฝึกกับฝาผนังแบบนี้นะคะอ่ะพร้อมยังคุณแม่หายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกยกก้นขึ้นค่ะหายใจเข้าค่อยๆวางลงช้าๆตอนที่ยกขึ้นน้ำหนักที่ตรงส้นเท้านะพร้อมหายใจเข้าพร้อมหายใจออกหายใจเข้าอ้อขออีก5รอบไปห้าหายใจเข้าพร้อมหายใจออก4 3ไม่มันขึ้นอยู่แค่นั้นวะ2รู้ใช่ไหมคะว่าฉันจะให้คุณค้างท่านี้ไว้หายใจเข้าพร้อมหายใจออกน้ำหนักลงตรงส้นเท้านะคะยกก้นขึ้นมาขมิบกล้ามเนื้อก้นนิดนึงให้รู้สึกการทำงานของกล้ามเนื้อก้นของเราน้ำหนักลงที่ส้นเท้ามากกว่าหัวไหล่นะยกก้นอีกสูงๆมานิดนึงค้างไว้เหมือนเดิมออฟนับ1ถึง5คุณนิดนึงช้าๆแบบมีความสุข3 4และค่อยๆวางสะโพกลงช้าๆ
โอเคค่ะสำหรับนะคะถ้าใครไม่มีลูกบอลอ่ะคุณขาที่บ้านหนูมีเก้าอี้นะคะที่บ้านหนูก็ใช้โซฟาสมมุติว่าถ้าไม่มีลูกบอลนะตอนนี้ก็ใช้โซฟาแทนนะจ๊ะสำหรับโซฟานะคะตีไปก่อนว่าครูใช้ออโต้แมนนะตอนนี้โอเคเหมือนเดิมใช้แล้วให้น้ำหนักลงบริเวณส้นเท้าเหมือนเดิมนะคะกูนั่งเลยแล้วกัน พร้อมนะคุณหายใจเข้าวางข้อมือทั้งสองข้างหายใจออกค่อยๆยกขึ้นโอเคคราวนี้ครูเพิ่มความยากขึ้นมานิดนึงถ้านะคะมีคุณสามีอยู่ที่บ้านมีคุณแม่อยู่ที่บ้านเราให้เพื่อนของเราฝึกกันทำงานของกล้ามเนื้อต้นขาด้านนอกด้วยคราวนี้วางลงก่อนให้แม่ทำใจก่อนหายใจเข้าลึกๆหายใจช้าๆอ้อจะให้ออฟอ่ะยกก้นขึ้นมาสูงๆเนาะแต่คราวนี้เราไม่ลดระดับก้นแล้วนะหายใจเข้าออกพร้อมหายใจออกค่อยๆกางเข่าทั้งสองข้างให้มากที่สุดโดยที่อ้อจะพยายามดันเข่าทั้งสองข้างของเราเข้าหากันคืออ้อทำตอนหายใจออกย้ำนะคะว่าอย่ากั้นหายใจนะทำแบบนี้5รอบให้รู้สึกว่ามีการทำงานของต้นขาด้านนอกมีการทำงานของต้นขาด้านในโอเคให้ลูกตื่นเต้นไปพร้อมกับแม่พร้อมนะจ๊ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าก่อนหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกฮะหายใจเข้าผ่อนคลายเข่าหายใจออกค่อยๆกางให้มากที่สุดโอ้แข็งแรงนะเนี่ยเราหายใจเข้าหายใจออกมันแข็งแรงมากเลยนะหายใจเข้าลึกๆหายใจช้าๆฮะอ้อขออีกหนึ่งรอบนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเป่าลมออกผ่านปากเป่าลมออก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 แล้วค่อยๆผ่อนคลายที่ออกที่ออกนี่อะไรก็คือลูกเลยค่ะไม่ถึงการหายใจออกนะจ๊ะอ่ะอันนี้คือออปชันที่สองคราวนี้โอ้โหบ้านแม่งก็ไม่มีโซฟาเก้าอี้ก็ไม่มีอย่างน้อยฉันเชื่อว่าบ้านก็ต้องมีฝาผนังแล้ววะอ่ะอันต่อไปอันนี้เลยนะคะออปนอนหงายเลยใช่ป่ะพยายามนอนหงายแล้วค่อยๆขยับสะโพกให้เท้าของเราชันไว้กับฝาผนังฮะโอเคท่านี้มาแล้วนะคะเหมือนเดิมถ้าใครอยากฝึกแล้วรู้สึกว่าครูขามันดูยากจังเลยยกเท้าขึ้นสูงๆก่อนยิ่งสูงก็จะง่ายยิ่งเท้าเราลงต่ำมากเท่าไหร่ก็จะเพิ่มความยากขึ้นมาเนาะเหมือนเดิมนะว่าน้ำหนักลงตรงส้นเท้าหายใจเข้าพร้อมหายใจออกค่อยๆยกสะโพกขึ้นเหมือนเดิมให้น้ำหนักนะคะลงที่ส้นเท้ามากกว่าหัวไหล่ของเราหายใจเข้าผ่อนคลายออฟทำแบบนี้5รอบไปหายใจเข้าหายใจออกยกก้นขึ้นสูงสูงอ่ะเผื่อเจ็บก้นนี่ฉันก็มีความเมตตากรุณาเหมือนกันนะเธอหายใจเข้าพร้อมหายใจออก5ที่ทำไป2ครั้งไม่นับเนาะเราเริ่มนับกันเลยแล้วกันหายใจเข้าหายใจออก4ฮะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยสังเกตว่าไม่กล้าพูดอะไรอีก3รอบ3 2ให้ยกสะโพกขึ้นตอนหายใจออกเนาะค้างในท่านี้ตอนที่ค้างพยายามอย่าคิดเรื่องอื่นนะคะพยายามคิดว่าฉันพยายามดันเท้าทั้งสองข้างฉันไปที่ฝาผนังรู้สึกถึงการขมิบตรงกล้ามเนื้อบริเวณก้นของเราค้างท่าแต่อย่ากั้นหายใจนะนับเหมือนเดิม1ถึง5จ้ะขมิบก้นไว้ขมิบก้นไว้มีความสุขโอ้ฉันชอบเสียงเธอจังเลยยกสูงมานิดนึง4และค่อยๆลดระดับสะโพกลงเหยียดขาทั้งสองข้างขึ้นผ่อนคลายอันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งท่าเนาะที่เหมาะสำหรับคุณแม่ที่เป็นแบบว่า working woman ในแต่ละวันทำงานอยู่หน้าจอแล้วคือยืนนานๆเดินนานๆนั่งนานๆพอมา end of the day เท้าเริ่มบวมเราอยากเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในการที่ช่วยนะคะให้แรงลมหัวของโลกช่วยให้เลือดที่บริเวณส่วนปลายกับสู่หัวใจง่ายขึ้นนี่คือหนึ่งท่าการที่เราย
ยู่ใกล้กับฝาผนังเนาะยกขาทั้งสองข้างขึ้นผ่อนคลายเมื่อวานเนี่ยออฟถามออกมาในเรื่องของท่าการป้องกันการเท้าบวมนะคะในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเป็นการทำ pumping reaction ก็คือการที่เราจิกปลายเท้าดันปลายเท้าขึ้นลงแบบนี้คล้ายๆกับว่ายน้ำเป็น pumping reaction ก็ขึ้นลงแบบนี้ทำสักประมาณ10รอบ1 2 3 4 5 6 7 89และ10หายใจเข้าชี้ปลายเท้าขึ้นไปที่ตรงเพดานรู้สึกถึงการทำงานของกล้ามเนื้อทุกๆส่วนที่ต้นขาของเราหายใจออกค่อยๆดันปลายเท้าเข้าหาเรานี่คือหายใจออกเหมือนเดิมนะคะพยายามรู้สึกถึงการทำงานของกล้ามเนื้อทุกๆส่วนหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอีกหนึ่งรอบหายใจเข้าชี้ปลายเท้าขึ้นหายใจออกค่อยๆดันปลายเท้าเข้าหาเราและผ่อนคลายโอเคอีกหนึ่งท่าคราวนี้เนี่ยเราจะทำท่าผีเสื้อกางเข่าแล้วก็ให้ส้นเท้าชิดกันสำหรับใครเนาะที่อยากฝึกในท่าผีเสื้อแต่คือเมื่อยขี้เกียจIt's okay บางมาแล้วก็ขี้เกียจบ้างอะไรบ้างนะคะวิธีการนี้ช่วยในการเปิดสะโพกได้ง่ายขึ้นแต่ก็ย้ำเหมือนเดิมนะคะว่าตอนเนี้ยอย่างของแม่ออฟอ่ะเราจะมีหมอนรองอยู่ใต้กระดูกก้นนั่งเนาะเพราะฉะนั้นคือแม่ก็จะไม่ค่อยแม่จะไม่ปวดง่ายๆบริเวณก้นบริเวณกระดูกก้นนั่งก้นกบนะคะความยากของท่านี้ก็คือยิ่งส้นเท้าของเราใกล้กับขาหนีบมากเท่าไหร่คือยิ่งลงมากเท่าไหร่มันก็จะมีความยากมากขึ้นใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคือแล้วแต่คนเนาะอันนี้ให้เครดิตที่คิดว่าเขาน่าจะฝึกโยคะเกือบทุกวัน แหมไม่กล้าตอบ ติดสินโอเคก็อาจจะเกือบทุกอาทิตย์ใช้มือของเรานะคะอยู่บริเวณเข่าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกใช้มือของเราดันเข่าไปที่ฝาผนังรู้สึกไหมว่ามันเป็นการเปิดสะโพกมากขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกดันเข่าเราไปที่ฝาผนังเป็นการเปิดสะโพกรู้สึกการยืดของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในทำอีกหนึ่งรอบนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกคราวนี้ไม่ว่าจะหายใจเข้าหรือหายใจออกก็อยากให้แม่ออฟนะดันเข่าไปที่ฝาผนังตลอดให้รู้สึกนะคะไม่ต้องรู้สึกถึงประมาณว่าพรุ่งนี้สามารถไปจิมนาสติกได้เลยเอาแค่ว่ารู้สึกการยืดของต้นขาด้านในให้มากที่สุดค้างไว้5 4 3 2 1โอเคคราวนี้พออยู่ในท่านี้นะคะยังมีการฝึกการหายใจอีกเทคนิคนึงซึ่งครูอยากแนะนำว่าให้ทำตอนที่เราเปล่งเสียงเนาะโดยเปล่งเสียงเป็นเสียง M แต่ให้เป็นริมฝีปากลักษณะจะเป็นแบบนี้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกเยี่ยมมากแต่ให้เปล่งคำว่า M อุดคันปากมากเลยนี่ตอนที่เราพยายามดันเข่าไปที่ฝาผนังด้วยคือทั้งเปิดสะโพกและขณะเดียวกันให้เปล่งคำว่า M แต่ริมฝีปากปิดชิดกันหายใจเข้าลึกๆหายใจออกสองรอบจ้ะเยี่ยมมากโอเควิธีการผ่อนคลายท่าต่อไปนะคะเหยียดขาทั้งสองข้างขึ้นคราวนี้ลดระดับขาแค่ข้างเดียวนะให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ก็ยังเป็นการเปิดสะโพกเหมือนเดิมแต่ขณะเดียวกันก็คือแม่ยังผ่อนคลายโดยที่ให้แรงโน้มถ่วงโลกเป็นตัวช่วยนะคะเปิดสะโพกของเรา
อยู่ในท่าเนี้ยอยู่ที่ประมาณ30วินาทีหรือ1นาทีเสร็จแล้วพอครบ1นาทีแชทไปดู IG ไป Amanda Optum ได้มงที่3ให้กับประเทศไทยสมมุติหรือเป็นจริงก็ไม่รู้พอครบเสร็จ1นาทีแล้วเราก็ทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันฮะสังเกตว่าข้างนี้จะ บางคนเนาะเขาก็อยากจะทำทั้งสองข้างยากอยู่นะแต่มันก็โอเคได้อยู่นะก็พยายามกางขาทั้งสองข้างเท่าที่เราทำได้ถ้าเนี้ยพอกางขาทั้งสองข้างความยากก็คือแรงโน้มถ่วงโลกอ่ะก็พยายามที่จะแบบว่าด้วยน้ำหนักของขาด้วยเนาะมันก็เป็นภาวะที่เรียกว่าภาวะทิ้งตัวทิ้งตัวหน่อยสิคุณแม่ทิ้งตัวหน่อยทิ้งตัวหน่อยก็นิดนึงก็อยู่ประมาณนี้นะคะที่ประมาณ1นาทีโอเคคราวนี้อย่าลืมการที่เราจะออกจากท่านี้เนาะเริ่มจากเหยียดขาทั้งสองข้างแล้วค่อยๆชันเข่าแล้วนอนตะแคงไปทางด้านใดด้านหนึ่งแล้วค่อยๆยกตัวขึ้นมาช้าๆนะคะโอเควันนี้เราได้เทคนิคไปแล้วนะจ๊ะหลายเทคนิคเทคนิคที่หนึ่งนะคะก็คือการที่เราฝึกการหายใจแบบเปล่งเสียงมีทั้งเสียงอาเสียงอีเสียงโอเสียงไอเสียงอูแล้วก็เสียงเอ็มซาวนะคะการที่เราฝึกแบบนี้บ่อยๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของปอดของเราคนที่เป็นนักร้องหลายๆคนก็จะใช้เทคนิคนี้ย้ำว่านะคะณตอนนี้เนาะเราอยู่ในช่วงของโควิดปอดของเราต้องแข็งแรงเป็นพิเศษแล้วยิ่งคุณแม่ท้องหายใจก็ลำบากอยู่แล้วอยากจะเพิ่มออกซิเจนให้กับปอดมากขึ้นฝึกการหายใจแบบเปล่งเสียงนี้นะคะฝึกจนชินจนสามารถที่เราทำได้โดยที่เราไม่ต้องคิดแล้วนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในช่วงของการจัดคันคลอดจนถึงช่วงคลอดนะคะแล้วก็เทคนิคการออกกำลังกายแบบที่มีฝาผนังช่วยลูกบอลช่วยนะคะสำหรับใครที่มีคำถามใดๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายในคุณแม่ท้องการฝึกโยคะการฝึกพิลาทิสในคุณแม่ท้องทั้งในช่วงตั้งครรภ์และหลังคลอดนะคะสามารถอินบ็อกซ์ถามครูเข้ามาได้นะคะ